เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.นะครับถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับนอกเหนือจากจะชมช่องทาง True Vision 691แล้วนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ของเรานะครับนั่นก็คือแฟนเพจนะฮะแฟนเพจ Speed Channel นั่นเองแฟนเพจของ Speed Channel นะครับต้องบอกว่ารวบรวมทุกรายการที่ถ่ายทอดทางช่อง True Vision 691นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปถึงรถจักรยานไปถึงอะไรก็แล้วแต่ครับที่มีล้อนะฮะจะมีการอัปเดตที่เพจนี้นะครับไปถึงวันนี้เราก็มีการแชร์ไลฟ์สดของรายการ Speed Riderณตรงนี้ด้วยนะครับและหลังจาก Speed Rider นะครับก็จะมีรายการ Speed Talk นะฮะที่รอที่จะไลฟ์สดทางเพจนี้อีกเช่นกันครับต่อมาครับนั่นคือเพจของ Speed Rider นั่นเองเป็นเพจตรงของรายการของเราครับเข้ามาครับที่ Cover Picture นะฮะก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนครับตรงนี้ครับเป็นการรวบรวมนะฮะแล้วก็อัปเดตในเรื่องราวของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าไปถึงในเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เราไลฟ์สดทางเพจนี้นะฮะเป็นหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เราเดินทางไปตามคำเชิญของผู้สนับสนุนต่างๆนะครับต้องบอกว่าเราก็จะไลฟ์สดณจากตรงนั้นเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th ครับในเว็บไซต์นี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นออฟฟิเชียลของเรานะครับมีการเชื่อมโยงนะฮะกับร้านแต่งต่างๆไปถึงผู้สนับสนุนของรายการของเราแล้วก็จะเชื่อมโยงไปทางนึงนั่นคือทาง YouTube นั่นเองครับผมทาง YouTube ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะถ้าจะชมสดพร้อมๆกันนะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ครับที่Speed Channel Official นะฮะแล้วก็จะมีสีดำๆนั่นคือ Speed Channel Official Live Streaming วันนี้พูดอะไรติดเหลือเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรรายการสดนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้นะครับสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนนะครับไปถึงถ้าเผื่อว่าเข้ามารับชมณปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะชมไม่ทันตอนช่วงเริ่มต้นก็ตามครับเลื่อนข้างล่างครับตรงคอร์เซอร์ด้านล่างนะไปทางด้านซ้ายสุดนะครับเริ่มชมพร้อมๆกันนะฮะตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็ไปจนถึงจบพร้อมๆกันและที่แน่นอนครับสามารถชมระหว่างชมเนี่ยสามารถหยุดเอาไว้ก่อนได้สมมติว่ามีเพื่อนมาหาเพื่อนมาหยุดไว้ก่อนหยุดปุ๊บออกไปคุยธุระกับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยกลับมาเพย์ต่อมาเพย์ต่อปุ๊บไปพร้อมกันได้ต้องบอกหลากหลายช่องทางด้วยกันนะฮะแล้ววันนี้ครับอยู่กับพี่อ้น2คนแล้วก็รถอีก2คันใช่ครับแน่นอนว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญใช่ครับนะรออยู่ถ้วยรางวัลมากมายโปรไฟล์น่าสนใจมากเพราะนั้นครับก่อนหน้าที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นเนียสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดีพี่อ้นสวัสดีครับวันพุธเจอกันเจอกับพี่อ้นอีกเหมือนเดิมเนาะสุขสันต์วันเกิดนะโอ้โหขอบพระทุวันเกิดไม่กี่วันเองที่ผ่านมาแต่ว่ารู้สึกก็มีอะไรสวยๆงามๆขึ้นมาเยอะนะรอพี่อ้นอีกเส้นนึงนะไหนๆก็รู้จักกันมาเรารู้จักกันมากี่ปีนะ20เกิดแล้วล่ะเกิดแล้วล่ะเกิดแล้วนี่เราก็แก่กันแล้วเนาะนี่ผมก็เริ่มรู้อายุนะก็เริ่มเลยเริ่มเป็นไงตอนที่แบบว่าพ้นบางเขนเข้าหลักสี่แล้วก็อะไรถึงดอนเมืองนี่รู้สึกโอ้ยรู้เลยว่าอะไรๆก็แล้วแต่นะพอเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราได้ทำงานแบบที่เราชอบเรารักเนี่ยผมว่าตรงนั้นมันก็เป็นเพียงตัวเลขนะแต่จริงๆแล้วใจเรายังสู้แต่ว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยพวกเราก็ต้องยอมรับในความในความเป็นจริงนะครับแต่เราก็ต้องรักษาสมรรถภาพตัวเองให้พร้อมที่จะมาให้ข่าวให้ความรู้กับน้องๆหรือว่าจะให้อะไรต่างๆงงตรงน้องงงอยู่ดีบางเขนหลักสี่ดอนเมืองไม่เข้าใจครับถ้าแก่แล้วจะรู้ใช่นะว่าเขาจริงๆแล้วผมจริงๆผมเลยหลักห้าไปแล้วเลยแล้วนะของพี่อ้นเลยดอนเมืองไปแล้วนะเลยแล้วเข้าหลักห้าไปแล้วเลยไปไกลแล้วด้วยนะครับก็ปีหน้าก็รับเงินผู้สูงอายุแล้วไงอ้าวดีใจไหมดีใจเป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจครับแต่จริงๆก็พยายามอยู่ในเรื่องของสุขภาพอะไรจะทานอะไรก็ต้องคิดแล้วก็ต้องดูด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เหมือนวัยรุ่นนะเรานะอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับต้องมีว่าเป็นว่าก่อนหน้านี่ทุกวันนะฮะเราก็มีคลิปมาฝากครับเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดหรือว่าทางถ่ายทอดสดนะก็จะเห็นมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเตรียมกล้องหันกลับไปได้เลยสำหรับทางไลฟ์สดนะครับใช่ไลฟ์สดกลับไปดูเลยครับคลิปแรกนะฮะเป็นบอกว่าจุดจบสายร่อนต้องบอกว่าผมเห็นคร่าวๆแวบๆนะ
ไฟร่อนเขาร่อนจริงๆพี่อ้นแล้วจุดจบของเขาแบบไหนแบบไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าจุดจบไฟร่อนเป็นยังไงครับว่าไปมุนเลยอันตรายครับโอ้ยร้อนร้อนที่ไหนครับเนี่ยพี่ตู่ไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยมั้งเฮ้ยแต่จริงๆแล้วมันอันตรายมากนะนี่ไงโอ้ยนี่ไงเรียบร้อยดิเดี๋ยวขอเริ่มใหม่ได้ไหมวันนี้ไลฟ์สดจะไม่ค่อยเห็นไลฟ์สดทันไม่ทันขอเริ่มใหม่ครับอันตรายมากจบสายล่อนโอ้โหสุดๆเลยสภาพรวมแล้วนี่โอ้เริ่มแล้วไงล่อนซ้ายขวาเท้าเช็ดขวาซ้ายแล้วก็ขวาหมวกอะไรเงี้ยพี่ตู่แล้วรถมันมีกันล้มด้วยนะมีกันล้มนะเมื่อกี้เห็นแวบแวบนี่ครับเรียบร้อยจุดจบสายล่อนฮะใช่อันตรายสุดๆจุดจบไหมอย่างงี้จบครับจบเรียบร้อยสิจบเจ้าไม่เล้าหรือนะฮะคนอ่อนแอก็แพ้ไปนะฮะอ่อนไว้ก็ทักมาคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไม่มีใครช่วยเลยวันนี้ก๊อฟไม่อยู่พี่ก๊อฟไม่อยู่พี่ก๊อฟนี่ครับก็เมื่อกี้ยังนะปาดเปียวอยู่เลยเป็นไงก็เสียวเลยแหละรู้เลยตอนอุบัติเหตุตอนที่เกิดแบบนี้เนี่ยจริงๆถ้ามีกล้องจับไว้เนี่ยจะรู้เลยข้อผิดพลาดเกิดจากอะไรพี่ตู่ลองดูดิว่าไม่ควรล่อนแบบนี้คือมันบนถนนด้วยพี่อ้นแล้วก็ต้องขอนิดนึงเพราะว่าถ้าเผื่อว่าแบบเขาเรียกว่าในช่วงการจราจรที่เป็นอยู่ขนาดนี้ถือว่าการจราจรที่ติดนะแต่ว่าไปห้าวอ่ะพูดตรงไปห้าวขนาดนี้คือท่านโล่งๆแล้วแบบว่าดูแล้วปลอดภัยไม่มีทางแยกอะไรนี่ผมก็เฉยๆนะจริงๆแล้วเหมือนกับไม่ได้รีบนะแต่ว่ามีอยากโชว์อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวแล้วอยากจะโชว์พอโชว์ไปโชว์มาแล้วเกิดพลาดแล้วคนที่สูญเสียก็คือคนที่ซ้อนนั่นแหละตัวเองคนเดียวไม่เป็นไรตอนนี้คนซ้อนด้วยจริงๆแล้วการขับรถบนถนนเนี่ยอารมณ์สำคัญที่สุดนะครับอยากให้ใช้สติมากกว่านะครับผมก็ประมาณนั้นไปแต่ว่าไม่ได้มีแค่คลิปเดียวอีกคลิปนึงเขาบอกว่าเขาเรียกอะไรเคยมีโฆษณาเขาบอกว่าอยากเห็นคนไทยบินได้อันนี้คลิปนี้เมืองไทยนี่แหละพี่ตู่อะไรมาเนี่ยเอาอะไรมาเนี่ยดูแล้วยังไงบอกว่าเกินก็ตั้งชื่อว่าคนไทยก็บินได้นะครับไปดูกันว่าคนไทยก็บินได้ไปดูหน่อยครับครับผมบินได้จริงนะเติมน้ำมันอ๋อเติมน้ำมันเหรอแล้วก็งอเป็นไงล่ะเอากิ่งไปหนึ่งแล้วไงต่อมือไม่ปล่อยบินเลยครับนอนไปเลยเอ้าเกิดอะไรขึ้นตัวคือเขาเล่นค้างหรือยังไงครับหรือตั้งใจจะตั้งใจตั้งใจครับดูแล้วโอ้โหล้มไปแล้วเจ็บนะเนอะแล้วคนขี่ไม่ยอมปล่อยรถไม่ยอมปล่อยบินโอ้นู่นคันหน้าวิ่งมาแล้วนะจะโดนคันหน้าคนไทยบินได้ไปหาคลิปเลยมาประมาณนั้นขำๆเลยนะนี่คือเป็นคลิปขำๆนะฮะขำๆปนเสียวนะที่เราเอามาฝากเป็นประจำทุกวันบางวันก็จะแบบในเรื่องของอุทาหรณ์เตือนใจและที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าขับขี่เราพยายามที่จะบอกทุกวันคือเราขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเวลาที่แบบเราเจอทางแยกถึงแม้ว่าไฟเขียวก็ตามหรือว่าเรามาทางเอกก็ตามเนี่ยแล้วแต่ชะลอนิดนึงเบรกนิดนึงนะอย่าไปแลกเราเนื้อคุ้มเหล็กพี่อ้นใช่ครับเพราะถ้าเผื่อว่าคนที่แบบเขาฝ่ามาแล้วแบบมาชนมันไม่คุ้มกันนะจริงๆแล้วมันอย่างนี้พอในช่วงของติดไฟแดงเนี่ยพี่ดูเรานี่ดีนะพอติดไฟแดงปุ๊บเนี่ยเหลืองพอเขียวปั๊บนี่ออกเลยจริงๆแล้วยังออกไม่ได้นะครับพอเขียวปั๊บเนี่ยคุณควรจะดูก่อนนับ1นับ2แล้วก็นับ3บางทีนับ4ด้วยซ้ำไปถ้าเกิดมีฝนมีอะไรค่อยๆเลื่อนออกไปครับขับไปพอหลุดตรงนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยๆขับปกติผมเนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยที่แบบผมแบบเป็นคนหาคลิปมาบ้างส่วนนึงนะแบบบางทีน้องๆก็หามาบ้างแล้วเวลาที่เราติดไฟแดงเนี่ยพี่ใช่ป่ะเหมือนกับที่พี่บอกเลยเราจะแบบพอไฟเขียวอ่ะจะไม่ชิงไฟเหมือนในสนามอ่ะเราจะบอกว่านับมา1 2 3มองซ้ายมองขวาก่อนนะเผื่อใครแถมมาแล้วค่อยไปโอ้โหจังหวะนี้แหละมีเยอะครับแล้วยิ่งแถวบ้านเรานะแถวห้วยขวางดินแดงเนี่ยแถวโซนนี้ประชาสงเคราะห์เนี่ยน้องๆนี่คือนักบิดประจำหมู่บ้านจะเยอะมากแล้วยิ่งในซอยเราเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรตารางเหล็กที่แบบว่าฝาท่อที่เป็นเหล็กลื่นๆเนี่ยครับเขาจะบิดมาแบบชิงจังหวะกันแยกวัดใจเอ่ยสะพานวัดใจเรียบร้อยครับยางเส้นนึงก็200กว่าบาทเรียบร้อยเลยนวดกันตรงนั้นเละเลยครับวันนึงอ่ะคือแบบคิดว่าวันนึงอ่ะคือวันนี้มันอาจจะเป็นวันของเราแต่ว่าวันนึงอ่ะมันอาจจะแบบมีพลาดขึ้นมาก็ได้โอ้แต่ถ้า2ล้อนี่เราห่วงทุกคนนะจะพูดจริงๆถ้าจริงๆแล้วเนี่ยชาวน้องๆที่ขับ2ล้อที่มอเตอร์ไซค์นี่แหละจักรยานมอเตอร์ไซค์หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเราจะห่วงเขาห่วงลึกๆแต่เราไม่ได้พูดไงคือบางทีเราอยากจะเตือนแต่เราก็ต้องเตือนด้วยคำพูดที่ดีๆเพราะเด็กน้อยเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยอาจารย์ไม่รู้อะไรกับผมหรอก
ผมเจ็บผมก็เจ็บเองแต่จริงๆเราอยากเตือนว่าหนูยางเส้นเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เราควรจะดูตรงนี้ด้วยไม่ใช่เราจะเอาแต่จังหวะเราจะโอ๊กจะเสียงจะลั่นอย่างเดียวจริงๆแล้วมันมีสับใหม่มีโอ๊กแล้วมีโอ๊กอ่ะแต่ก่อนจังหวะไงแต่ก่อนมีเนิร์ดจริงๆคือโอ๊กเนี่ยหมายถึงว่าในจังหวะที่จอดออกหรือเสียงดังหรือลั่นกงลั่นเกียร์สักพักหนึ่งเรียบร้อยต้องบอกว่าวันนี้มีสับใหม่จากอ้นห้วยขวางครับมีโอ๊กนะฮะมีโอ๊กโอ๊กมีแน่นอนเพราะว่าถ้าออก2ล้อเนี่ยล็อกเบรกมันโอ๊กนะพี่ตูนอาการโอ๊กคือไงก็คือเบิร์นยงเบิร์นยางเนี่ยโอ๊กแน่นอนครับขบงขบูมันลั่นอยู่แล้วใหม่ทับใหม่เออว่ากันไปเอามาฝากวันนี้เดี๋ยวเรามาอินโทรในเรื่องของ2คันนี้ก่อนว่าเขาคือใครต้องบอกว่านี่คือคอนดิชั่นของพี่อ้นเลยนะฮะพี่อ้นพาเข้ามาในรายการครับใช่ครับเขาคือใครอะไรยังไงพี่อ้นมาอินโทรหน่อยเนี่ยจริงๆนะครับจริงๆแล้วคือเป็นร้านซ่อมเป็นร้านแต่งเป็นร้านขายอะไหล่อยู่ที่ต่างจังหวัดครับจริงๆแล้วเรียนอย่างนี้ครับว่าเป็นลูกศิษย์ที่เขาอยู่ในโซนเพชรบูรณ์ซึ่งการพูดคุยสื่อสารเนี่ยจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันจุดเขาเรียกอะไรครับต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันเราอย่าลืมว่าทำไมอาจารย์ต้องไปสนับสนุนเด็กน้อยที่ต่างจังหวัดที่ตัวดำๆมอมแมมมอมแมมตามสนามเนี่ยก็นี่แหละครับอย่างยกตัวอย่างอย่างวันนี้ที่นำมาก็คือช่างวีรู้ไหมครับว่าเตรียมตัวตั้งแต่ตีห้าเตรียมตัวรถคันนี้ของคันนี้ตั้งแต่หลายวันเป็นอาทิตย์เลยแล้วพอเตรียมตัวเสร็จปุ๊บพอจะมาบอกตีห้าประสานกันหกโมงเช้าคือตีห้านี่คือเรียบคือรู้อยู่แล้วว่าวันพุธเนี่ยจะต้องมาออกรายการต้องมาออกรายการครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยใช่แล้วทีนี้เส้นทางมันไกลครับก็พอมาปุ๊บอย่างวันนี้ช่างวีเข้ามาถึงเพชรมาถึงช่วงวังน้อยพอดีในรถในลักษณะคือเจออุบัติเหตุนิดนึงคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือว่ารถ10ล้อนี่มันเหยียบท่อนไม้แล้วกระเด็นมาโดนรถยนต์ทีนี้ก็เลยเสียเวลาตรงนั้นไป2ชั่วโมงกว่าทำไมก็ต้องมีการเรียกประกันต้องมีการขึ้นโรงพักต้องมีการทำอะไรต่างๆนะครับก็หลายๆอย่างทำเอกสารเรียบร้อยก็เลยตีกลับมาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถไม่มีเอกสารเรียบร้อยตามคอนเซปต์ของพี่อ้นใช่ครับไม่เอามาแน่นอนนะครับคือก็โดนพ่วงไปแล้วใช่ครับนี่คือเกิดอุบัติเหตุปุ๊บใช่ไหมใช่เอ้ยรถมีทะเบียนเมาเราก็ต้องประสานครับประสานว่าเราจะมาออกรายการนะรถถูกต้องตามกฎหมายแข่งในสนามโทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่มีรายการที่มีระดับสสหรือว่าจะเป็นนายสนามโปรโมเตอร์ต่างๆที่เขาจัดถูกต้องตามกฎหมายนะครับขี่ได้จริงเปล่าจริงได้ครับขับได้พี่ตู่ลองขับไหมลองขับไหมพี่ตู่ใจเย็นจะเอาเลยเหรอพี่ตูลองครับพี่ตูลองครับผมแหมอย่าเพิ่งใจเย็นเพราะว่าจริงๆคันนี้จริงๆแข่งมาก็ในระดับหนึ่งจริงๆนี้เราต้องเรียนอย่างนี้ว่าต้นทุนเนี่ยต้นทุนของนักแข่งนักขี่หรือว่าเจ้าของร้านเรื่องต่างมันไม่เหมือนกันครับอย่างร้านต่างวัดเนี่ยครับเป็นเพิงหมาแงนเนี่ยเพิงน้อยๆเนี่ยแต่เขาอยากจะทำรถแข่งเก็บเงินเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่าเจียดค่าเนิมลูกมาเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อหัวเทียนหัวหนึ่งซื้อเฟืองเกียร์อาจารย์ตัวหนึ่งซื้อขบูเก่าไปลูกหนึ่งไปนั่งจูนนั่งทำมือดำมอมแมมเดี๋ยวนี่คือผลงานจากร้านเพิงหมางแงนที่พี่อ้นบอกถูกต้องครับเฮ้ยจากต่างจังหวัดจากเพชรบูรณ์แล้วก็เริ่มมาทำในบ้านตัวเองเริ่มทำแบบหมู่บ้านจริงๆครับครับก็อย่างที่บอกฮะความหวังของหมู่บ้านนี่ไงข้าวรถเขามีเขียนว่าความหวังของหมู่บ้านใช่เพราะจริงนี้เราก็เลยให้เครดิตตรงนี้เสื้อสูบเนี่ยไม่ใช่เบิกใหม่นะครับครับถ้าเอาของเก่าที่ลูกค้าเปลี่ยนแล้วไม่เอากลับนึกออกไหมครับเสื้อสูบเนี่ยคือเอาเสื้อสูบเก่าที่ลูกค้าเปลี่ยนแล้วลูกค้าไม่เอากลับบ้านครับก็เอาไปตีปอก7-800บาท900บาทส่งไปรษณีย์ไปตีปอกอย่างชลบุรีเขามีโรงกลึงตีเสร็จกลับมาแล้วมานั่งแยงเที่ยงวันเที่ยงคืนแยงอยู่นะนี่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเนี่ยโอท็อปเลยนะใช่ก็ถึงบอกว่าเนี่ยถึงอยากจะนำเสนอทุกคนต้องเข้าใจความหมายแน่นอนว่าโอท็อปนี่คือแบบว่าแบบเขาเรียกภูมิปัญญาของหมู่บ้านภูมิปัญญาของชาวบ้านเลยก็เนี่ยครับผมถึงบอกว่าให้เครดิตตรงนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแต่รายละเอียดส่วนลึกนี่อย่างกรณีล้อหน้าครับอย่านึกว่ามีหลายวงนะครับในประเทศนี้จริงๆล้อหน้าวงนี้นะครับที่ดัดแปลงขึ้นมาแล้วเนี่ยมีใส่รถคันนี้นะครับ1วงแล้วก็มีอีก1วงจะอยู่ในรถอยู่ที่ช็อปที่อู่เท่านั้นเองมาจากอะไรเนี่ยล้อหน้าจริงๆแล้วมีคำตอบไงเดี๋ยวดูในช่วงเบรก2เดี๋ยวมีคำตอบแน่นอนแล้วเพื่อนๆเนี่ยเขาถามมาแล้วว่าในหน้าเพจอาจารย์ในหน้าเพจที่ถามแล้วถามอีกว่ารถล้อหน้าคันนี้ที่ไปแข่งชนะได้แชมป์เนี่ยที่ภาคเหนือมาเนี่ยเป็นล้ออะไรเป็นของอะไรจริงๆแล้วมีคำตอบจากช่างวีโดยตรงนะครับแต่จริงๆอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าของอะไรแต่นี้ว่า อยากจะให้ช่างวีเขาพูดด้วยตัวเขาเองว่าลือวันนี้เลยบอกว่าจะพามาชี้แจงกับพวกๆแล้วก็มาให้คำตอบกับพวกเรากับเพื่อนชาวสองล้อประเทศเรานี่แหละครับว่าชอบแบบไหนเนี่ยต้องบอกว่าสไตล์คือถ้ามองเผินๆเนี่ยอาจจะมองว่าคือสไตล์ที่แบบว่าใกล้เคียงกันแต่ผมดูสภาพแล้วดูจากออปชันที่ใส่เข้าไปนี่มีความแตกต่างนะ
จริงๆเนี่ยคำว่าทัวริงเนี่ยมันมีน้ำหนักควบคุมไงสมมุติว่าเราแข่งรายการทัวริงนี้น้ำหนัก110โล120โล130โลก็แล้วแต่ในเวทนี้เนี่ยคือ150โลแต่ตัวนี้คือเป็นทัวริงก็จริงแต่ว่าสามารถออกทริปได้วิ่งทริปได้ขับขี่งานประจำวันได้มีขับตั้งข้างรถแข่งครับผมรถแข่งใช่นี่แหละครับรถแข่งออกทริปได้ใช่นี่ออกทริปได้คือรถแข่งเดี๋ยวแล้วครับอ๋ออย่างที่บอกมีทะเบียนด้วยมีทะเบียนถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายครับผมมีรุ่นตรงประเด็นแล้วก็คือเป็นรถทำโชว์ลูกค้าด้วยว่าลูกค้าชอบแบบนี้ครับผมเอาเป็นว่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับคือปีไหนอะไรยังไงเนี่ยคร่าวๆจริงๆตัวนี้มันตามเล่มเนี่ยมันจะเป็นปีเก่าครับซึ่งเป็น NSE NSE ใช่ครับท้ายโรบอคอปใช่ครับอย่างตัวนี้เป็น SP ปี91อยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่ตัวนี้เป็นปีใหม่กว่านะครับคือถ้าดูตามลายนี่ตัวแรกเลยนะใช่ครับไม่ตัวนี้เป็นปี91ครับ SP 91ครับถ้าปี89มันก็คือตัวแรกคือตัวนั้นจะเป็น KRทำไมก็เป็นปี89ตัวปี90 91จะเป็น SP ถ้าปี92เป็น SE ถูกต้องไหมครับแล้วก็หลุดไปนู่นก็คือ93และ94ไปขึ้นไปเรื่อยๆไล่ไปนี่คือสติ๊กเกอร์ตามรุ่นเลยตามรุ่นเลยครับตรงก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นท้ายตุ๊ดเป็ดอะไรนะฮะคือท้ายเป็ดเนี่ยเราจะอยู่กันที่95 95ก็ปี2139แต่ตัวนี้อยู่ระหว่างปี2038กับ37นะครับรายละเอียดตรงนี้มันจะแตกต่างกันอยู่ที่เนมเพจแล้วก็มันจะอยู่ที่วันที่จดภาษีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนะการที่แบบว่ารถ2จังหวะยังแบบสามารถจดทะเบียนได้เนี่ยให้พี่วันพูดเป็นความรู้กับท่านผู้ชมหน่อยว่าเขาต้องทำยังไงคือรถ2จังหวะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับการที่เราจะรถไปตรวจสภาพหรือจะไปในเรื่องของการจดทะเบียนใหม่หรือว่ารถเราต้องอันดับแรกเลยนะครับเราซื้อรถเก่ามาเราจะมารีนิวเราก็ต้องเอาทะเบียนไปตรวจเช็คอายัดก่อนว่ารถทะเบียนดังกล่าวมีการอายัดมีการแจ้งหายมีการใบสั่งตกหล่นหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเราไปเช็คอายัดก่อนถ้าเราเช็คอายัดแล้วถ้าไม่มีอะไรที่เกินเลยที่เราจะต้องฟักเงินไปจ่ายได้เนี่ยผมคิดว่าทำทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเก็บเรื่องรถนะครับเก็บเรื่องสวยแล้วที่สำคัญเนี่ยอาจารย์อยากจะให้ดูในเรื่องของเลขเครื่องถ้ารถมันเป็นปีไหนก็ทำเป็นปีนั้นนะครับอย่าไปทำแปลงข้ามรุ่นหรืออะไรใช่เพราะว่าไปแปลงข้ามรุ่นเนี่ยบางทีมันอย่างนี้ครับจุดแป๊กเก็ตต่างๆเนี่ยจุดยึดท่อละจุดยึดกาบจุดยึดแฟริ่งละจริงๆมันจะหนีกันนิดหน่อยหนีไม่มากจะรู้ว่าน้องๆฝีมือแต่เวลาเราถ้าตรงรุ่นเนี่ยมันจะดีมากพี่ตู่ครับดีมากๆเลยสิ่งที่ผมสังเกตนะสำหรับว่ารถที่มาจากเครือข่ายพี่อ้นเนี่ยจะเป็นรถที่สะอาดใช่ครับคำว่าสะอาดคืออะไรเดี๋ยวถ้าซูมเข้ามาที่เครื่องยนต์นะจะเห็นเลยว่าไม่มีคราบน้ำมันเยอะไม่เห็นแม้แต่ไม่ได้หยดเดียวไม่มีแม้แต่ตั้งแบบแม้กระทั่งในเรื่องของขอบปะเก็นอะไรต่างๆใช่การใช้กาวของพี่อ้นนี่แบบผมเคยแบบไปนั่งแอบมองเหมือนกันนะบอกพี่มันติดแล้วเหรอไงจริงจริงครับจริงๆมันอย่างนี้คุณตู่ครับพี่ตู่ฟังดีว่าอย่างกรณีเรื่องรถเก่าหรือรถอะไรต่างๆเนี่ยเราจะโทรจริงๆอ่ะซื้ออะไรก็ลูกน้องเขาสั่งอะไรใหม่นะซื้ออะไรไปสัก 2,000 แต่รู้ไหมว่าค่าโทรศัพท์ที่อาจารย์โทรกลับไปหาเนี่ยผมหมดน่าจะเกิน 2,000 นะ ผมเป็นห่วงครับผมจะโทรตลอดผมเป็นห่วงจนบางครั้งเนี่ยเขาจะต้องคิดว่าอาจารย์จะโทรอะไรทั้งหนาแต่จริงๆอ่ะเราห่วงมากกว่าไงห่วงเขาอยากให้เขาเดินทางไปให้มันตลอดรอดฝั่งเพราะว่าบางทีเนี่ยของพวกนี้แหละครับมันรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยเรามองค่าไม่ได้หรอกเพราะมันมีอยู่แล้วครับว่าจุดเล็กจุดน้อยจุดด้อยจุดหายเนี่ยเชื่อไหมครับรถคันนึงเนี่ยถ้าเรานับจุดเสียรถคันนี้ไม่ได้เนี่ยครับอย่างน้อยนะครับ15จุดใหญ่ๆเนี่ยเราต้องเจอมันก่อนแล้ว150จุดเล็กๆเนี่ยถ้าหาไม่เจอแสดงว่าเรายังไม่เจอตัวมันโอ้โหเราต้องค้นให้เจอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปนะเดี๋ยวเราจะได้มาเจอเจ้าของคนที่ทำรถ2คันนี้นะฮะไปถึงในเรื่องของประวัติความเป็นมาว่าถ้วยรางวัลที่แบบเอามาอยู่ในรายการเนี่ยท่านได้แต่ใดมาเพราะฉะนั้นนี่แต่เรามีสกู๊ปดีๆมานำเสนอก่อนได้ครับบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของพระขนูที่แบบว่าซึมซับน้ำได้เป็นอย่างดีสนใจใช้สักชุดไหมก็ยินดีนะก็ดูอยู่ดูตลอดอะแต่ชอบนะเรื่องผ้าขนหนูเพราะว่าที่บ้านก็เก่ามากแล้วอะโอ้นี่ไงเพราะว่าสกู๊ปเนี้ยพี่บอมกับพี่โบ๊ทเนี่ยทำการทดสอบด้วยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่บอมกับพี่โบ๊ทรออยู่เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่านวัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่ง
เช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีไปแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านผ้านี่ครับมีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3 เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี่ไอ้ผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีมันโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์Magic Towelตัวนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7 เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกอ่ะปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้บ้างนะอ่ะไมโครไฟเบอร์ของเราอนะครับคือคุกคุยยังอ่ะคุกแล้วนี่ทั่วแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งไม่มาแฉะเงี้ยเอาขึ้นมาดูสิโอ้น้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้าคอตตอนทั่วไปครับปุ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาเนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่าเนี่ยปึ๊บซับๆลงไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน 2-3 ชั่วโมงก็แล้วหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาติธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีเลยครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1 รอบผมนี่แห้งกริ๊บผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยแต่ผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยแมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1 ชุดนี่นะฮะเราจะมี4 แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16 ผืนถูกต้องนะอันนี้1 ชุดประกอบไปด้วย1 เซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอันนี้ผสมมาให้อีก4 ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันก็มีทั้งหมดเนี่ยคือ16 ผืนด้วยกันใน1 เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เช็ดตัว4 ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4 ผืนสี่พื้นแล้วก็เป็นแถมผ้าเด็กผสมอีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100 บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดชูนช็อปนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์0627351221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆได้โทรเลยจ้า